เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านภูผาการเลือกตั้งนะครับให้พรรคก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอประกาศในที่นี้ครับว่าพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนขึ้นขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทำให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นตอนนี้เราพร้อมครับที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อยอดจากการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันเราก็พร้อมครับที่จะคืนศรัทธาให้กับระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้กับระบบการเมืองไทยและผู้แทนราษฎรทุกคนผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับ5พรรคด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทางแกนนำของฝ่ายพรรคเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพรรคก้าวไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองธารชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทของแม่แต่เธอก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมและแปลที่ดีนะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพรรคเพื่อไทยในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ5พรรคที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณปัจจุบันนะครับรวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพรรคเป็นธรรมอีกหนึ่งพรรคนะครับและรวมทั้งหมด309เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้วต่อไปครับการทำงานของเราคงจะมีอยู่ 2-3 ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคก้าวไกลก็จะนำโรดแมปที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับทำประชามติให้มีสสรแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องปากท้องในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจด้วยและลดความเหลื่อมล้ำในทีเดียวกันโดยที่ภาษาต่างประเทศใช้คำว่า inclusive growth นะครับในขณะเดียวกันครับผมพร้อมที่จะตั้งทีมงานนะครับในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีคณะทำงานตรงนี้ร่วมกับทุกพรรคนะครับในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการเดินสายพบกับพี่น้องประชาชนนะครับภาคประชาสังคมพี่น้องข้าราชการแล้วก็ผู้นำภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนนะครับในส่วนที่จะดำเนินการต่อจากคนต่อจากนี้นะครับในช่วงที่มีการเจรจากับทางรัฐบาลด้วยและสุดท้ายครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือคนที่เสกตายเพื่อที่จะให้ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนและพวกเราน้อมรับและสามารถที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้เพื่อให้เห็นผลดีของความตั้งใจในการทำงานของพรรคก้าวไกลและพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่มีโครงการและก็เป็นสิ่งที่พวกเราสูญหาทุกคนนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นคีย์เมสเซจนะครับสำคัญในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับพอเสร็จที่นี้ก็จะมีการประชุมกกบพรรค
ตอนบ่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนวันนี้ในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมาสวัสดีประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางทั่วทุกภูมิภาคครับในระหว่างนี้ก็จะรีบเร่งครับเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มีสุญญากาศการเมืองหรือสุญญากาศทางเศรษฐกิจในช่วงที่ยังรอเวลาตัวนี้เพื่อให้ไม่มีความไม่แน่นอนไม่มี uncertainty แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆต่อประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมั่นใจในการทำงานของภาคเก้าไกลครับเราจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็รวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณพิธากังวลกับเสียงสวไหมฮะเพราะว่ามันต้องเลือกนายกรัฐมนตรีมันต้องใช้ถึง376เสียงผมไม่กังวลครับเพราะอย่างที่บอกว่าเรามันเป็นฉันทามติมาจากพี่น้องประชาชนที่ทุกฝ่ายควรที่จะน้อมรับตรงนี้การเกิดประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายใดเลยทำไมคุณพิธาไม่รวมเสียงฝั่งสสเนี่ยให้ได้เสียงถึงขนาดปิดสวิตช์สวไปเลยครับในขณะที่สมการอีกอันหนึ่งคือพรรคภูมิใจไทยเองก็เหมือนมีท่าทีที่อยากเข้าร่วมรัฐบาลด้วยตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันมั่นใจว่าตรงนั้นยังไม่มีความจำเป็นครับตอนนี้สิ่งที่เราได้สัญญาพี่น้องประชาชนว่าการที่พูดจากฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนรวมกันได้300 กว่าเสียงในระบบที่เป็นการระบบปกติก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่คิดว่าจะมีใครที่จะกล้าฝืนจะทำได้ดีแต่ทุกฝ่ายก็ที่จะน้อมรับเพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมาแสดงเจตจำนงของเขาแล้วเขาก็การที่จะคุณอนุทินโทรมาไหมคะยังไม่มีครับเสียงตอบรับภายใน5ครับที่โทรไปนี้ตอบรับว่าไงบ้างก็พร้อมที่จะพูดคุยกันครับแล้วก็ตั้งใจที่จะตั้งทีมทำงานหรือคอนแทคพอยต์ของแต่ละพรรคในการที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของรายละเอียดเรื่องของคนเรื่องของนโยบายเรื่องของแผนในการทำงานความคาดหวังทุกแผนละกันซึ่งได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเอ็นโอยูเหมือนกับการเมืองสากลเพื่อจะให้เห็นความคาดหวังในการทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง100 วันในปีหรือสมัยแรกจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าการที่จะเป็นรัฐบาลที่ทำงานมีประสิทธิภาพได้ต้องมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเอโอยูที่เราพยายามจะทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเป็นประเทศไม่ใช่แค่รัฐบาลเองได้นะครับแล้วก็เราลงพื้นที่ไปก็มีโอกาสได้เปลี่ยนกับแกนนำแล้วก็วัยรุ่นสมัครบ้านคิดว่าตรงกันในการกำหนดอนาคตของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เชื่อในเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องในเชื่อในเรื่องของความมั่งคั่งทางอาหารมากกว่าความมั่งคงทางทหารให้พลเรือนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีช่วยทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับร่วมกับภาคประชาชาติรวมถึงทีมงานของพวกเราก้าวไปที่ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดตำแหน่งจำนวนของสสก้าวไปกับเพื่อไทยค่อนข้างใกล้เคียงกันตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมครับจะเป็นของเพื่อไทยก้าวไปครับตอนนี้พรรคก้าวไกล151นะครับพรรคเพื่อไทย141แล้วก็อย่างที่ได้เรียนน้องสื่อมวลชนไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าสิ่งที่สำคัญคือนโยบายคือการปฏิรูปกองทัพคือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไม่ได้อยู่ที่ตัวกระทรวงเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการในการเจรจาของเราเป็น negotiation principle ของเราเพราะฉะนั้นก็จะใช้ principle นี้ในการเจรจาเพื่อว่าเราคนเดียวเห็นด้วยเห็นต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นตรงนั้นเดี๋ยวคงต้องรอคณะกรรมการในเรื่องของการเจรจาในการฟอร์มรัฐบาลรวมถึงคณะกรรมการที่จะทำเป็นทีมในการที่จะมีการเปลี่ยนผ่านหน้าเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและภาษาการศึกษาเรียกว่า transition team ท่านว่าที่นายกพิธาพร้อมนั่งรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมครับถ้าแน่นอนครับตอนนี้ก็คือพร้อมในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือถ้ามีความจำเป็นต้องมีการควบในกระทรวงต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมตั้งใจจริงๆก็พร้อมในทุกคนแต่แน่นอนในทางกลับกันถ้ามีคนที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิรูปกองทัพเข้าใจว่าการที่ทำให้กองทัพอยู่แต่แจ๋วทันสมัยดูแลสวัสดิการของพี่น้องประชาชนพูดมาไว้นะครับแล้วก็ให้ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนในกองทัพไม่มีกว่าก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน
ถ้าหลังจากนี้มีพรรคการเมืองติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมจะปิดประตูอยู่ไหมครับหรือพร้อมที่จะพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นๆที่อาจจะติดต่อที่ว่าแถลงข่าวชัดเจนตามเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระสำคัญที่ได้แถลงตอนนี้ก็คือจะตั้งใจทำตามที่ได้แถลงแล้วที่เราสื่อประเมินเสียงสวเนี่ยถามคุณพิธาโดยส่วนตัวเองเนี่ยครับว่ามันต้องการอีกจำนวนมากแล้วก็ท่าทีของสวที่เห็นก็คือไม่ยอมแน่ๆอย่างเงี้ยครับตัวเองประเมินยังไงว่าจะได้เสียงขนาดไหนกับการที่ต้องผ่าน376ไปให้ได้ผมก็คิดว่าท่าทีของวุฒิสภาเนี่ยก็พูดกันหลายคนแต่ละคนก็ต่างเขาพูดไปเขาคิดว่าเขาอย่างที่บอกครับฉันท้าติดประชาชนมาแล้วทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันท้าติดที่มาจากพี่น้องประชาชนการฝืนฉันท้าติดของพี่น้องประชาชนไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยจนถึงคนที่จะฝืนการที่พักเจ้าใครการที่พรรคก้าวไกลคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วสื่อมวลชนไปตั้งคำถามกับพลเอกประวิตรว่าจะเกิดรัฐประหารไหมคุณพิธาที่เห็นไงบ้างคะก็คิดว่าหมดเวลาของการทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้วครับการผลของการเลือกตั้งชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นชัยชนะของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนด้วยที่เขาเห็นแล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเราก็ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ต้องการเห็นประชาธิปไตยที่ไม่สูญตรงก็การทำรัฐประหารโดยท่าเฉลี่ยแล้วทุกๆ 7-8 ปีในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็แล้วเลยก็ไม่มีพื้นที่ของมันเลยในประเทศไทยจากการพูดคุยของคุณทักษิณนี่ได้มีการพูดถึงการกลับมาของคุณทักษิณที่คาดหวังว่าจะได้กลับมาแล้วจะเป็นตัวแปรที่จะร่วมงานกันไหมครับเมื่อกี้ที่โทรศัพท์กันไม่มีคุยเรื่องนี้แต่เมื่อวานก็มีนักสื่อผู้สื่อข่าวทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศได้ถามเรื่องนี้แล้วก็ได้ตอบไปทุกท่านที่จะเจอการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ใน MOU ของ6ภาคการเมืองไหมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามีสิ่งที่สำคัญแต่ว่ามันไม่ได้เริ่มต้นในทันทีนะมันต้องเป็นการทำประชาธิปไตยของครับแล้วก็เรื่องของการแสดงหน้าในส่วนใหญ่ทุกภาคก็จะเห็นด้วยแต่รายละเอียดมันมีอยู่มากหรือน้อยแค่ไหนตอนนี้ในขณะทางการเมืองมันออกไปแล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมเจรจาของแต่ละภาคในการพูดคุยกันว่าจะสามารถดำเนินเรื่องนี้ได้เป็นไรนะครับแล้วก็การทำงานของระหว่างส่วนกลางของมหาไทยจนถึงการแสดงหน้าไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันควรที่จะมีกระบวนการยังไงได้เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องรอการประชุมนโยบายต่างๆของก้าวไกลเองอะไรนะครับจังหวะเวลาจะอยู่ใน 1-4 ปีนี้ไหมครับจะคุยกันเรื่องอะไรต่อครับนโยบายต่างๆของก้าวไกลเนี่ยมันจำเป็นที่ก้าวไกลจะต้องเข้าไปดูกระทรวงไหนที่คิดว่าก้าวไกลคิดว่ากระทรวงเนี้ยจะขับเคลื่อนนโยบายของก้าวไกลได้ตอนนี้เราจะมีการประชุมกกบกในตอนกลางวันครับแต่ละคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเราทำงานเป็นทีมทำงานเป็นพรรคก็คงจะอย่างที่บอกนะครับสิ่งที่พูดได้คือว่าจะทำรถแมพตามนโยบายที่ได้เสนอไว้แล้วก็จะต้องดูเพราะว่านโยบายแต่ละนโยบายเนี่ยมันไม่ใช่กระทรวงใครที่พี่น้องสื่อมวลชนที่เคยทำงานอยู่ทั้งในรัฐบาลก็จะรู้ยกตัวอย่างแก้ไขปัญหาที่ดินแปดกระทรวงไม่ได้อยู่ที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอานโยบายไหนเรียนระดับความสำคัญยังไงเมื่อเปรียบเทียบของเรากับภาคอื่นทางคณะกรรมการที่มีการพูดคุยกันถึงจะรองกระทรวงได้ว่าจะทำยังไงให้เกิดขึ้นจริงเพราะมันต้องเป็นการบริหารกันของหลายกระทรวงปัญหาที่เรียนสอบทุกท่านปัญหาในพวกรายละเอียดที่ผ่านมาก็เจตนากระทรวงพรบเยอะแยะที่เป็นถ้าห้าหกพักที่มีการดิวตั้งรัฐบาลตอนนี้นะเริ่มมีการขอเก้าอี้บ้างหรือยังไม่มีการพูดคุยกันครับก็แค่พูดคุยกันว่าตอนนี้มีช่องทางในการพูดคุยแล้วก็จะได้พูดคุยกันเรื่องของความคาดหวังเรื่องของการทำงานเรื่องของนโยบายและหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงสุดท้ายเนี่ยมันควรที่จะเรียงลำดับความสำคัญในการทำงานแบบนั้นเอาเป้าหมายมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ไล่กลับมาว่าต้องใช้เกียร์บอลอะไรบ้างและใช้กระสุนอะไรมันถึงจะเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพจริงๆถ้ากลับกันเอาแค่การเป็นแบบเดิมคือเอากระทรวงเป็นตัวตั้งแต่ลืมไปแล้วว่าเคยสัญญาไว้อะไรกับพี่น้องประชาชนแล้วมันทำเกิดมันไม่ได้จริงมันจะทำให้เสียทั้งประชาชนที่รออยู่แล้วก็เสียทั้งทางฝ่ายรัฐบาลด้วยที่จะการทำงานต้องกลับตัวกลับมาถามเรื่องมาตรา1-2เลยค่ะยังยืนยันจุดยืนเดิมที่จะมีการแก้ไขและได้คุยกับเพื่อไทยประเด็นนี้ก็คือความเห็นตรงกันไม่ได้ยกเลิกทุกเรื่องยังไม่มีการพูดคุยในรายละเอียดนะครับกับทางแต่ละภาคในเรื่องของแต่ละนโยบายแต่ที่ได้ยืนยันไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าการแก้ไขแล้วก็แก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกแก้ไขม1-2นี่ก็ทำได้ในสภาแล้วก็ต้องใช้จำนวนส.ส.จำนวนซึ่งก้าวไกลตอนนี้151ก็เกินแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะเสียทีหนึ่งในรัฐสภานะครับตามอย่างระเบียบประมาณครับอย่างว่าข้อร
แล้วก็ความคิดที่หาทางให้สภาเป็นตัวในการแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าที่มากกว่าในเรื่องของการแก้ไขม.1 ม.2 ก็คือการทบทวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดคดีทางการเมืองทั้งหมดแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงโอกาสในการที่จะมีโอกาสได้รับโทษกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกเป็นห่วงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องประชาชนกับสถาบันมากแต่โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าจำไม่ผิดมีประมาณ16คนที่อายุต่ำกว่า18อย่างคุณโยกที่ได้พูดถึงไปเนี่ยก็อายุ14แล้วก็ขึ้นไปเป็นอายุ15อยู่ในพื้นที่กักขังก็เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าก็เป็นถ้าไม่รีบพูดคุยกันไม่รีบพบทวนคดีกันก็จะกลายเป็นการเป็นระเบิดเวลาลุกมาของการเมืองในช่วงผมไม่ปราศรัยประเมินอุปสรรคต่อจากนี้ไหมครับว่าโดยเฉพาะคดีถือหุ้นสื่อเนี่ยครับหรือว่าคดีความต่างๆที่จะเข้ามาอาจจะทำให้เราสะดุดไม่มีความกังวลใดๆนะครับสิ่งที่บอกก็คือเราได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ชี้แจงไปหลายรอบแล้วก็คงต้องรอว่าทางคำร้องของกรกตนี้มีอย่างไรบ้างนะครับถ้ามีก็จะมีทั้งหลักฐานแล้วก็หลักกฎหมายแล้วก็ทีมงานกฎหมายที่เข้มข้นในการชี้แจงกับพี่น้องประชาชนในหลายเรื่องแล้วก็ขอเรียกความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ค่ะคุณพิธาค่ะอันนี้ชัดเจนว่าเราได้จัดตั้งรัฐบาลกลัวเรื่องของความขัดแย้งหรือมีการแบ่งขั้วกันอีกไหมคะเพราะว่าอาจารย์วิษณุเองก็มาบอกว่าต่อให้ฝั่งประชาธิปไตยได้ก็จริงแต่ก็ต้องมีเรื่องความขัดแย้งก็ต้องเตรียมรับครับความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในทุกสังคมครับแล้วก็ระบบที่แก้ไขความขัดแย้งได้ดีที่สุดได้รับการที่สุดแล้วก็คือระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกคืนศรัทธากลับมาที่ระบบรัฐสภาให้มีความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพตามหลักที่รัฐที่ทำให้เข้มข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบมันดีพวกเนี่ยวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้งทางในสังคมมันมีกระบวนการของมันอยู่ในแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ยึดมั่นในระบบเดิมแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่าเราต้องเรียนทางรัฐในทางการเมืองแล้วก็ไปหาวิธีอื่นแล้วเปิดโอกาสให้มีการรัฐบาลทุก 7-8 ปีที่ผ่านมาถ้าข่าวสารไม่ได้ดูอยู่ก็หารค่าเฉลี่ยของเวลาที่เรามาดูในการละหารด้วยจำนวนมันก็ทุก 7-8 ปีมันทำให้เศรษฐกิจไปต่อไม่ได้มันก็ทำให้เราไม่มีสมาธิในการแก้ไขปัญหาการศึกษาสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับ digital disruption ที่เป็นปัญหาใหม่ของประเทศไทยที่ไม่มีสมาธิในการแก้ครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าเรื่องของความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกเป็นเรื่องปกติเราต้องสามารถที่จะรวบรวมความหลากหลายของพี่น้องประชาชนให้เป็นจุดแข็งของประเทศนี้ได้ด้วยความอดทนอดกลั้นนะครับด้วยความมีวุฒิภาวะในการพูดจาแล้วก็ให้เวลาไม่ว่าจะทำงานครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยมีสมาธิในการมาเป็นส่วนหนึ่งของศตวรรษที่21ที่ตอนนี้เรื่องปัญหาจากทั่วโลกทั้งที่เข้มข้นแล้วประเทศไทยมีโอกาสได้ช่วยโอกาสนะครับหรือทำศักยภาพของประเทศไทยที่มีโอกาสนั้นที่สุดแล้วก็ไม่สามารถได้ป้องกันความท้าทายที่ผมก็เลยเป็นในช่วง7ปีที่ผ่านหวั่นใจไหมคะเพราะตอนนี้ฝั่งลุงๆเขาคงจะเป็นฝ่ายค้านนะจะกลับมาซักฟอกเราอย่างนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของระบบที่แน่นอนว่ามันต้องมีการตรวจสอบก็พิสูจน์แล้วว่าเมื่อมีการยึดอำนาจนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆเลยดัชนีความเชื่อของประเทศไทยแย่ลงแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องปกติที่จะต้องมีระบบการตรวจสอบมีระบบเช็คบาลานซ์เพราะฉะนั้นก็ยินดีนะครับที่ได้รับการตรวจสอบในทุกกรณีครับพิธาจะเป็นนายกคนแรกในรอบหลายปีที่เป็นส.ส.ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าที่ตอบได้ก็คือเป็นส.ส.ด้วยแล้วก็เป็นนายกด้วยครับสำหรับผมพอเป็นนายกแล้วยังเป็นพ่อยังเป็นพ่อของด้อมส้มยังเป็นอะไรอยู่ไหมครับก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งที่คนที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างแน่นอนครับทางเพื่อไทยจะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกไหมครับทำไมนะครับทางเพื่อไทยยืนยันว่าจะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกไหมครับก็เท่าที่พูดคุยกันนะครับว่าจะตั้งทีมในการจะตั้งรัฐบาลร่วมกันทางด้านปัจจุบันมี309เสียงแล้วพอที่จะตั้งได้แต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าก็พอที่จะรู้มาได้แล้วคงได้ตอบรับไหมคะตอบรับคำเชิญเข้าร่วมโคเดชั่นไหมคะก็มีได้ตอบรับคำเชิญในการตั้งทีมงานในการจัดตั้งรัฐบาลโดยการที่มีมูลมีอะไรครับถึงน้องๆประถมและก็ประถมวัยที่จะต้องเติบโตในวันนี้ไปสู่อนาคตบ้างครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจทุกคนนะครับรวมถึงน้องๆของผมด้วยแล้วก็คิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การที่จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตต่อไปได้เนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนในมนุษย์ไม่ลงทุนในคนไทยด้วยกันเองถ้า
ั้งแต่วัยถึงวัยเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าการที่ให้เศรษฐกิจเข้มแข็งให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันให้เราความเป็นผู้ในเวทีโลกได้ในช่วงเริ่มแต่ถึงวัยซึ่งนโยบายการศึกษาของเราก็มีอยู่ในเรื่องไม่ว่าจะการคืนครูให้โรงเรียนให้ที่มันไม่เชื่อตัวเองโรงเรียนเพราะว่าสิ่งที่เราบอกเขาให้โรงเรียนเหมือนกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียนตัวเองต่อมาในตัวของประเทศไทยด้วยการเรียนอยู่ครับ4ปีก่อนคุณพิธาเริ่มต้นเส้นทางทางการเมืองลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มาไกลถึงขนาดจะเป็นผู้นำประเทศแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนี่คือความสำเร็จสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วหรือยังหรือว่าอย่างความสำเร็จสูงสุดของผมวัดได้เมื่อเราทำตามความสัญญาที่ได้ไว้กับพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เราพยายามที่จะตัดกันเพราะเราเชื่อว่าคือทางรอดของประเทศไทยจริงๆไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยจะกระตุ้นตัวให้กระจายออกจะเอาเศรษฐกิจแบบน้ำหยดจากบนลงล่างไม่ได้เข้มแข็งจากล่างขึ้นบนต่อไปไม่ได้เราจะหนีตัวออกจากระบบโลกไม่ได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบโลกที่มีทั้งสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมและมีการทำงานที่ทำให้เราสามารถได้ประโยชน์จากตัวการที่ว่าใหม่เพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้จะทำได้ก็เมื่อบุคคลเราเป็นเสมอครับชัยชนะของพรรคก้าวไกลอะค่ะจะทำให้อนุรักษ์นิยมอ่อนแรงลงหรือจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นหากเขาต้องการกลับมายึดอำนาจเหมือนเดิมผมคิดว่าประชาชนก็ได้แสดงออกให้ชัดเจนนะครับว่าเขาเห็นต้องการที่จะขายการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้เชื่อว่าต่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานและคิดได้มีโอกาสที่จะได้รับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสักการะกันเนี่ยผมก็คิดว่าหลายคนที่เราอาจจะเคยคิดในเรื่องการเมืองแบบง่ายเกินไปนะครับในการเติมนามสกุลให้คนแต่ละคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการเมืองในโลกใบใหม่ตอนนี้เป็นเรื่องของอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมหรือซ้ายกับขวาต่อไปมันกลายเป็นเรื่องของ1ประเด็นกับ9หรือ9ประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสในลักษณะแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้ไปป้ายสีประกอบอย่างไม่ได้ไปคิดถึงนะรู้ก่อนว่าโอ้ยนี่เป็นอย่างนี้แต่ผู้การเรื่องนี้รู้เท่าว่าผู้การเรื่องมีความกดกระดกบ้านแล้วก็ให้เวลาในการทำงานผมก็คิดว่าคนที่อยู่ใน 99% ของประเทศไทยที่ทนทนงานกับปัญหาเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจในช่วง17ปีก็ดีในช่วง10ปีสุดท้ายก็ดีเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะพูดคุยกันได้แล้วก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยครับคุณพิธาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยคือการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายนโยบายต่างๆที่ตั้งไว้แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องเผชิญทั้งเรื่องของรัฐราชการแนวคิดของก้าวไกลกับกองทัพด้วยตรงนี้คิดว่าเป็นอุปสรรคในทั้งหมดผมไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคด้วยเหตุผลดังต่อไปนะครับผมคิดว่าระบบราชการทุกคนตั้งใจที่จะทำงานให้ประชาชนมีเยอะนะครับในการที่เป็นส.ส.มาตลอด4ปีอยู่ในรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการก็ดีไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการงบประมาณก็ดีได้เจอพี่น้องราชการเกือบทุกหน่วยงานที่เข้ามาเข้าสู่กรรมาธิการงบประมาณทุกคนก็มีความต้องการที่จะเห็นความหวังในประเทศนี้แล้วก็ต้องการที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างที่เขาหวังไว้ว่าจะเป็นราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าราชการหรือการทำงานกับพี่น้องราชการจะเป็นปัญหาเลยเมื่อได้รัฐบาลที่ให้เกียรติเขาที่เข้าใจถึงความเสียสละของเขาที่เข้าใจถึงข้อจำกัดในการทำงานของเขาและสามารถที่อนุญาตให้เขาเนี่ยสามารถเป็นราชการที่มีความประชาชนได้จริงๆในส่วนของกองทัพนะครับก็ได้นอนเราก็เห็นในผลการเลือกตั้งในเกือบทุกครั้งว่าถ้าเป็นพื้นที่ของพี่น้องทหารก็จะให้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปอนุมานเขาได้ว่าถ้าเป็นทางฝั่งราชการก็ดีหรือกองทัพก็ดีก็จะกลายเป็นสิ่งที่ฝั่งกองทัพผมเชื่อว่าเราเป็นฝ่ายที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงมากไม่แพ้ใครในประเทศไทยแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องราชการในทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็อธิบายให้เห็นความตั้งใจในการทำงานรวมถึงพี่น้องทหารด้วยครับว่าเราอยากเห็นทหารทันสมัยกองทัพที่จิ๋วและแจ๋วสามารถปกครองประเทศไทยจากอาวุธศัตรูจากต่างประเทศได้ไม่แทรกแซงในการทำงานในประเทศครับพี่ธามีอะไรอยากจะบอกผู้แพ้บ้างไหมคะการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะครับบอกที่แท้ผมแสดงความยินดีแบบทุกท่านเลยครับเพราะทุกท่านก็ได้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในการนำเสนอนโยบายในการนำเสนอผู้สมัครในแต่ละเขตครับก็คิดว่าการแข่งขันที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีกับระบบประชาธิปไตยทั้งระบบนะครับเป็นการไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวแต่เป็นการขยายความสนใจให้คนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะเป็นประวัติการณ์อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะ
ภูมิใจร่วมกันภูมิใจร่วมกันว่าพวกเราทุกคนจะสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวและกลับมาสนใจในการเมืองในบ่อประชาธิปไตยต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงตลอดเวลาก็หวังว่าจะช่วยกันตอบบทเรียนนะครับทั้งผู้จัดการเลือกตั้งก็ดีทั้งคนที่มีส่วนการเลือกตั้งก็ดีเพื่อที่จะให้ภาคหน้าเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะกว่านี้เพราะว่ายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงจิตใจของพี่น้องประชาชนมากเท่านั้นไม่ได้ลองทำงานตามเลยนะครับไม่ได้ลองครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของขอบคุณครับขอบคุณครับ